สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงออนไลน์รีวิวกันอีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเราอยู่กับนี่เลยฮะโอ้โหแทบจะไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแค่เห็นลำโพงทั้ง3รุ่นตั้งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันคือลำโพงจากทาง Marshall นั่นเองนะครับผมซึ่ง3รุ่นใหม่นี้นะครับจะเป็นซีรีส์แบบเมเจอร์ซีรีส์ของทางแบรนด์เขาเลยนะครับนั่นก็คือตัว Acton 3นะครับ Stanmore 3แล้วก็ Woburn 3นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยทั้ง3รุ่นนะครับมีการอัปเกรดสเปคแล้วก็ในเรื่องของน้ำเสียงมาใหม่หมดจดทั้ง3รุ่นเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ลักษณะภายนอกกันสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูแบบนี้นะครับแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของขนาดตัวลำโพงจากในรุ่นเดิมนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือดูในสเปคเขาเนี่ยจะมีไดเมนชันบางส่วนนะครับที่มันมีความแตกต่างกันกับในรุ่นเดิมนะครับเอาเป็นว่าลำโพงในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับในเวอร์ชันเดิมนะครับแต่ว่าตัววัสดุของรอบนี้นะครับเขาจะเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลนะครับถึง 70% ด้วยกันนะฮะเรียกได้ว่าตัวลำโพงของ Marshall ในรอบนี้นะครับมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะมาเริ่มกันที่ตัว Acton ก่อนนะครับเราดูจากฉากด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยก็มีโลโก้ Marshall เด่นร้ายอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวบริเวณตะแกรงด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เขาอยู่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็ได้นะครับในส่วนของตัวเท็กเจอร์บอดี้ของเขานะครับก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบลายหนังนะครับเหมือนกับในรุ่นก่อนๆนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังคงรักษาจุดเด่นของแบรนด์เขาเอาไว้อยู่นะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแผงควบคุมด้านบนกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับในรุ่น Acton นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต AUX นะครับที่เป็นช่อง 3.5 นะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับรวมถึงตัวปุ่มนะครับสำหรับเลือกซอสนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเชื่อมต่อเป็น AUX นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อเป็น Bluetooth นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวปุ่มคอนโทรลนะครับที่เราสามารถหมุนปรับระดับเสียงได้นะครับผมจาก0ถึง10นะครับแล้วก็เป็นการปรับเพิ่มลดเบสนั่นเองนะครับก็จาก0ถึง10เช่นเดิมเลยนะครับส่วนของเสียงแหลมก็ยังอยู่นะครับก็คือ0ถึง10เหมือนกันนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นไฟแสดงสถานะแบบ LED นั่นเองฮะส่วนต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความแตกต่างจากในรุ่นเดิมแล้วนะครับนั่นก็คือตัวปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะฮะซึ่งปกติเนี่ยในรุ่นก่อนๆนะครับเขาจะทำหน้าที่แค่เป็น play pause เท่านั้นนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกในการข้ามเพลงแล้วก็ย้อนเพลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกด play pause ก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับจะข้ามเพลงหรือย้อนเพลงก็แค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้นะครับอันนี้เรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่ม power นั่นเองนะครับก็คือการเปิดปิดตัวลำโพงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขายังคงมาเป็นแบบสวิตช์คันโยกอยู่นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยจะดูฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูเท่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับโดยรวมแล้วนะครับตัวแผงคอนโทรลด้านบนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันทั้ง3รุ่นนะครับเพียงแต่ว่าพอเป็นตัว Stanmore นะครับเขาก็จะเพิ่มซอสเข้ามาอีกอย่างนึงนะครับนอกจาก Bluetooth แล้วก็ AUX นะครับนั่นก็คือตัว input ที่เป็น RCA นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับใครที่ถนัดหรือว่ามีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ควบคู่กับตัวลำโพงที่เป็น RCA input แบบนี้นะครับก็สามารถมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับในส่วนของรุ่น Woburn เองนะครับเขาก็มีตัวออปชันเพิ่มขึ้นมาให้เลือกใช้งานอีกเช่นกันนะครับซึ่งนอกจากจะเป็น RCA แล้วนะครับแต่ว่าเขายังมีตัว HDMI ARC มาให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่เคยเอาลำโพง Woburn นะครับไปเชื่อมต่อกับ Smart TV นะครับเพื่อใช้งานกับทีวีเป็นหลักเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธให้ยุ่งยากนะครับไม่ต้องหาตัวแปลงมาจากออปติคอลหรือ HDMI มาเป็นอนาล็อกนะครับรอบนี้เนี่ยเขาให้ HDMI มาเลยนะครับเราสามารถเสียบตรงเข้าที่ทีวีได้ทันทีเลยครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวพอร์ตด้านหลังกันบ้างนะครับที่ท้ายเครื่องของตัว Acton นะฮะก็จะมีช่องเสียบสายไฟนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเบสรีเฟล็กนั่นเองนะครับผมส่วนในรุ่นที่เป็น Stanmore นะครับเขาก็จะมีเป็นที่เสียบสายไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็เบสรีเฟล็กนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ RCA input ครับและนี่เลยครับมาพี่ใหญ่ Woburn นะครับตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับก็เหมือนกันครับแน่นอนว่ามีตัวเสียบสายไฟนะครับผมมีเบสรีเฟล็กนะครับแล้วก็รวมถึง RCA และ HDMI input ด้วยครับ
เอาละครับมาถึงในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยทั้ง3รุ่นนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ Bluetooth เวอร์ชันนั่นเองนะครับทั้ง3รุ่นนะครับจะใช้เป็น Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 แบบใหม่ล่าสุดณเวลานี้เลยครับและทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็ยังคงมาเป็นระบบสเตอริโอเช่นเดิมเลยนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของตัวดอกลำโพงนั่นเองนะครับในรุ่น Acton ตัวนี้นะครับเขาก็จะให้เป็นวูฟเฟอร์มา1ตัวนะครับให้กำลังขับอยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Twitter เนี่ยมีมาให้อีก2ตัวด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นตัวละ15วัตต์นะครับผมโดยกำลังขับรวมของรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่60วัตต์นั่นเองครับผมในส่วนของตัวสแตนมอลนะครับเขาก็จะมีเป็นดอกลำโพงที่เป็นวูฟเฟอร์นะครับผม1ตัวนะครับกำลังขับอยู่ที่50วัตต์นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Twitter มาให้2ตัวนะครับตัวละ15วัตต์คลาส D เช่นเดิมนะครับโดยรวมแล้วนะครับกำลังวัตต์ของเจ้า Stanmore 3รุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่80วัตต์นั่นเองครับมาถึงพี่ใหญ่ของเรากันบ้าง นะครับสำหรับตัว Woober 3รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับวูฟเฟอร์นะครับกำลังขับอยู่ที่90วัตต์นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว Mid Range นะครับที่15วัตต์จำนวน2ตัวด้วยกันนะครับและสุดท้ายก็คือ Twitter อีก2ตัวนะครับตัวละ15วัตต์นะครับซึ่งกำลังวัตต์รวมแล้วเนี่ยนะครับของ Woober 3ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่150วัตต์นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทั้ง3รุ่นนี้เองนะครับก็ยังรองรับในส่วนตัวแอปพลิเคชันนะครับมาแชร์บลูทูธด้วยนะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับเราสามารถเข้าไปนะครับในการปรับเพิ่มเบสหรือว่าเสียงแหลมได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลุกมาปรับที่ตัวลำโพงอีกต่อไปนะครับเราก็สามารถกดที่ตัวแอปพลิเคชันได้ทันทีนะฮะนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของการวางตำแหน่งตัวลำโพงให้เราเลือกปรับด้วยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราวางไว้บนกลางโต๊ะแบบนี้นะครับหรือว่าเอาไปวางไว้ที่ริมโต๊ะเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปเลือกปรับในตัวแอปพลิเคชันได้นะครับทำให้น้ำเสียงที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่ทางมาแชลเขาดีไซน์ออกมานะครับส่วนอีกแนวนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางเอาไว้ชิดกำแพงนะครับหรือว่าเอาไว้ชิดมุมห้องนะครับรวมถึงเราจะเลือกแบบวางแบบฟรีสเตทก็ได้นะครับคือเราจะวางตรงไหนก็ได้เนี่ยตัวลำโพงเนี่ยเขาจะทำการปรับคุณภาพเสียงให้เรานั่นเองครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราซื้อไปนะครับเราก็ควรเข้าไปทำการเช็คตัวเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตแก้ไขนะครับหรือว่าพัฒนาหรือเพิ่มฟีเจอร์อื่นๆเข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆของทาง Marshall ได้อยู่เสมอนั่นเองครับเอาละครับถึงในช่วงของการซาวด์เทสกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะครับไปทำการทดสอบลำโพง Marshall Series ใหม่ทั้ง3รุ่นเลยนะครับว่าคุณภาพเสียงของทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันในช่วงท้ายอีกทีนะครับI feel stupid and
หลังจากที่เราได้ทำการซาวด์เทสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ลองฟังไปครบทั้ง3รุ่นละนะครับสิ่งที่รู้สึกได้นะครับถึงความแตกต่างจากในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับจะมีคาแรคเตอร์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับผมเริ่มกันที่ตัวแอคตันกันก่อนดีกว่านะครับน้องเล็กของเราตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับความคมชัดรูปของ image เสียงนะครับมันดูดีขึ้นจากในรุ่นเดิมแล้วก็ในเรื่องของย่านเสียงต่ำนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เบสที่มีลูกใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมวลเสียงที่เยอะมากนะครับใครที่ชอบฟังแนวที่เป็น EDM นะครับเป็นสไตล์แบบ Rock หรือว่า Heavy Metal ที่ต้องการกรองกระเดื่องแน่นๆนะครับแล้วเบสที่มีมวลทุ้มๆเนี่ยตัว Acton เนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าฟังสนุกมากนะครับหรือจะฟังแนว EDM ก็ได้นะเพราะว่าตัวเบสของเขาเนี่ยเป็นเบสที่ถือว่าเป็นเบสที่ชัดขึ้นเลยนะครับจากในรุ่นก่อนๆนะครับแล้วก็ในส่วนของย่านเสียงสูงนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้รายละเอียดของปลายแหลมพวกเสียงฉาบแฉต่างๆนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าการทอดตัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าคล้ายๆกับในรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องความชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยสัมผัสได้มากขึ้นนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเจ้า Acton 3เนี่ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการเก็บดีเทลต่างๆนะครับทำได้ดีน่าประทับใจขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ายังประทับใจกับในรุ่นเดิมอยู่นะครับผมแนะนำว่าลองมาฟังตัวนี้ดูนะครับผมว่าการถ่ายทอดดีเทลต่างๆเนี่ยมาทำได้ชัดขึ้นทำให้เราได้ฟังเพลงแบบมีรายละเอียดที่คมชัดกว่าเดิมนะฮะมาต่อกันที่ตัวสแตนมอร์กันบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือตัวเบสของ Stanmore นะครับเอาจริงๆเนี่ยในเรื่องของมวลเสียงนะผมว่ามันคล้ายกับตัว Acton นะครับแต่ว่าการลงน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของความทุ้มเนี่ยนะครับตัว Stanmore เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่านะเรารู้สึกได้ว่าเพลงในบางเพลงนะครับมันจะลงได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเก็บตัวที่ไวขึ้นนะครับส่วนเรื่องความอวบอิ่มของเบสนะครับหรือว่าเรื่องของแรงปะทะของเสียงฟาดกลองนะครับเสียงกระเดื่องแบบนี้เนี่ยยังให้ดีเทลแล้วก็มีความชัดเจนที่มากกว่าในรุ่น Acton อีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ตัวลำโพงมันตัวใหญ่กว่าด้วยนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ติดเรื่องขนาดนะครับผมแนะนำว่าตัว Stanmore เนี่ยจะให้เสียงที่ลงตัวมากกว่านะครับในเรื่องของเสียงต่ำนะส่วนในเรื่องของเสียงร้องนะครับผมบอกเลยว่าตัว Stanmore ตัวนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างพุ่งหน่อยนะครับเสียงร้องของเขาเนี่ยจะมีความดุดันอยู่เช่นเดิมนะครับก็คือเนื้อเสียงที่มันมีความแข็งกร้าวมีความดุดันนะครับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงออกมาได้ดีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของย่านเสียงสูงนะครับสำหรับ Stanmore แล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นตู้ลำโพงที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เสียงกลางแหลมของเขาเนี่ยนะครับมันสามารถทอดตัวไปได้ไกลกว่านะครับและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีไลฟ์สไตล์ที่อยากจะเอาตัวลำโพงนะครับไปตั้งหน้าบ้านนะครับก็สามารถที่จะไว้ใจเจ้า Stanmore 3รุ่นนี้ได้นะครับเพราะว่าในย่านเสียงต่ำของเขานะครับหรือว่าจะเป็นเสียงสูงก็ตามเนี่ยในพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยนะครับเราก็สามารถได้ยินดีเทลแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้ครบนะครับเรียกได้ว่าเป็นลำโพงสายปาร์ตี้ที่ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยล่ะครับมาถึงในรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือ Woburn 3นะครับที่ใหญ่สุดของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการพลิกคาแรคเตอร์เสียงไปอีกพอสมควรเลยนะฮะคือในรุ่นก่อนหน้านะครับเราจะรู้สึกได้ว่าตัว Woburn เนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นที่ให้ทั้งมวลเบสนะครับให้ทำอิมแพคที่มีความหนักแน่นนะครับเหมือนในรอบนี้นะครับทางมาแชลเนี่ยเขาจะวางตำแหน่งของตัว Woburn 3เนี่ยนะฮะเอาไว้เป็นตัวที่เหมาะกับการฟังเพลงแบบจริงจังขึ้นอีกระดับหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ดีเทลได้รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการปรับพลิกโฉมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโทนเสียงนะครับของรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความชัดเจนขึ้นนะครับเนื้อเสียงกลางแหลมมีความสะอาดสดใสมากขึ้นนะครับในส่วนของย่านเสียงต่ำนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะลดมวลเบสลงนะคือมวลเบสมันจะไม่ได้ทุ้มเหมือนกับ2รุ่นนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือในเรื่องของสปีดของเบสนะครับที่มีความรวดเร็วนะครับเก็บตัวได้ไวนะครับแล้วก็ให้ impact นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงฟาดกลองนะครับการลงน้ำหนักมือรวมไปถึงในเรื่องของตัวกระเดื่องนะครับรอบนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัว Woburn เนี่ยทำได้ดีมากนะครับเพราะมันมีความแน่นชัดดุดันจัดเต็มมากๆนะฮะต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของเสียงร้องบ้างนะสำหรับ Woburn 3รุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยนะครับจะมีเนื้อเสียงที่เคลียร์ขึ้นนะครับมีความสะอาดแล้วก็ image เสียงของเขานะครับใหญ่โตทีเดียวนะครับเวลาเราฟังเพลงที่เป็นเพลง
น้นเพลงร้องนะครับก็จะได้อารมณ์ในการฟังที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีเทลมันดีขึ้นนะขอบเสียงอะไรต่างๆมันเก็บได้เนียนกริบขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยมันกระจายตัวออกจากกันได้ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวลำโพงมันจะเป็นตู้แบบตู้เดียวๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะโฟกัสได้นะครับในเรื่องของชิ้นดนตรีซ้ายขวานะครับทำให้มันไม่ไปกองรวมกันกับเสียงร้องนั่นเองครับมาต่อที่ย่านเสียงสูงนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเสียงสูงของรุ่นนี้นะครับเขาจะมีความสะอาดชัดเจนขึ้นนะและที่สำคัญคือปลายเสียงของเขานะครับมันมีความระยิบระยับนะครับเวลาฟังเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สนะครับหรือว่าเป็นเพลงป๊อปร็อกที่มันมีเสียงเคาะไฮแฮทอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีประกายที่มันดูระยิบระยับขึ้นนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่แบบฟังเพลงแบบจับผิดหรือว่าฟังเพลงแบบที่มันซีเรียสมากขึ้นนะครับหรือไม่ได้ฟังเฉพาะเพลงร็อกอย่างเดียวนะสามารถฟังเพลงที่เป็นแนวแบบแนวแจ๊สนะครับคลาสสิคอลอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ดีเทลที่มันดีขึ้นกว่าในรุ่นก่อนด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าใครนะครับที่อยากได้ตัว Woodburn 3นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ใช้แบบเอาท์ดอร์จริงจังเลยนะครับก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรับรองได้เลยว่าในเรื่องของซาวด์ต่างๆเนี่ยจะมีความกว้างแล้วก็ให้ดีเทลที่ดีขึ้นจากในรุ่นเดิมครับสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้าลำโพงมาแชลทั้ง3รุ่นใหม่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างแตกต่างกันนะครับใครที่ชอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับที่เว็บไซต์มันคง gadget.com นะครับแล้วก็ Shopee มันคง gadget นะครับและนี่ก็คือรีวิวของมาแชลซีรีส์ใหม่ทั้ง3รุ่นนะครับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ